สวัสดีครับท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้เวลา 17:20 นโดยประมาณวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2558เรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็จะให้หัวข้อว่าจงเมตตากับทุกสรรพสัตว์เหมือนเพื่อนในวัฏสงสารครับคำว่าเมตตานั่นก็คือความรักก็คือมีไมตรีจิตเพราะเมตตานั้นมีรากศัพท์มาจากคำว่าเมตนะครับอันนี้ก็คือไมตรีจิตเอาละผมจะไม่ลงรายละเอียดในความหมายของตัวอักษรอะไรมากนะแต่แปลรวมๆก็คือว่าเรามีความรู้สึกเป็นมิตรกับเขามีความปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขอย่างนี้นะครับการที่เราจะเดินตามรอยพุทธเจ้าอย่างน้อยเราก็ต้องมีข้อนี้เป็นหลักจริงแล้วก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นคือพรหมวิหาร4นั่นแหละแต่ว่าเมตตานั้นอยู่ในข้อแรกทีนี้สิ่งที่ผมจะมาแนะนำสำหรับสาธุชนทั้งหลายนั่นก็คือว่าเราควรเมตตากับทุกดวงจิตอย่างไรเพราะว่าผมก็สังเกตเห็นหลายๆคนในสังคมปัจจุบันอาจจะหลงลืมกันไปเพราะว่าโดนเทคโนโลยีหรืออะไรก็แล้วแต่ปิดบังสิ่งที่ควรทำเอาไว้ผมได้ยินเสียงนักเรียนแผ่เมตตาในตอนเช้าหลายๆวันที่ผมไปส่งลูกไปโรงเรียนก็รู้สึกแปลกใจว่าคำแผ่เมตตาของโรงเรียนนั้นการแปลความหมายยังผิดพลาดอยู่อย่างเช่นเปลี่ยนคำว่าสุขเป็นทุกข์อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครสนใจเพราะว่าได้ท่องกันไปผมไปฟังอยู่หลายวันวันนี้ก็ผิดวันต่อมาก็พูดผิดอีกอย่างเช่นเขากล่าวกันว่าจงเป็นทุกข์เถิดอย่าได้มีความสุขกายสุขใจเลยอย่างนี้นะมีนักเรียนที่นำท่องแบบนี้ผมก็แปลกใจวันแรกก็คิดว่าเขาคงเผลอไปมั้งวันต่อมาฟังอีกก็เหมือนเดิมอีกอย่าได้มีความสุขกายสุขใจเลยมันมีคำกล่าวอย่างนี้อยู่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ท่องกันอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่นึกไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเลยกล่าวอย่างนั้นแต่ก็เจตนาอาจจะดีแต่ว่าคำพูดไม่ตรงนะครับก็ต้องกล่าวว่าช่วงนี้อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจนะไม่ใช่อย่าได้มีความสุขกายสุขใจนะมันกลายเป็นว่าบอกให้เขามีความสุขเป็นอย่างนั้นจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกล่าวอย่างนั้นการกล่าวนั้นไม่สำคัญมากนักสำคัญที่จิตใจเราต่างหากที่เรามีความเมตตาเขาจริงหรือเปล่าการแผ่เมตตาในตอนเช้านั้นก็อาจจะทำตามประเพณีทำตามกิจวัตรนักเรียนก็ได้แต่ท่องเป็นนกขุนแก้วขุนทองก็ไม่รู้ว่ามีจิตใจเมตตาแค่ไหนพื้นฐานของการมีเมตตานั่นก็คือต้องมีศีลนั่นก็คือศีล5ต้องมีเพราะศีล5แต่ละข้อนั้นก็ประกอบด้วยเมตตาถ้าเรายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ความเมตตาเราก็ไม่มียังขโมยของเขาอยู่ความเมตตาก็ไม่มียังประพฤติผิดในกามอยู่ความเมตตาก็ไม่มียังพูดโกหกอยู่ความเมตตาก็ไม่มียังดื่มสุราของมึนเมาอยู่ก็ความเมตตาไม่มีให้กับตัวเองนั่นแหละนะครับบางคนบอกเล่าของฉันจะดื่มเรื่องของฉันแต่จริงๆแล้วคือขาดเมตตาให้กับตัวเองแล้วจะเป็นเมตตาคนอื่นได้อย่างไรนั่นแหละเป็นอย่างนั้นความเมตตานะหลายคนก็อาจจะฟังมาหลายๆที่นะแต่วันนี้ผมก็ไม่ขออธิบายในเรื่องของศีลในเรื่องของตัววิหารสี่มากนักแต่จะกล่าวถึงในชีวิตประจำวันเราน่าจะปฏิบัติอย่างไรได้บ้างสำหรับในชีวิตของคนเรา
เพราะว่าถ้าเราไม่ได้นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าเรามักจะหลงระเริงเกินไปต้องใช้คำว่าหลงระเริงเกินไปเพราะว่าคนเรานั้นไม่มีหลงเลยไม่มีนะครับแม้แต่พระอริยเจ้าก็จะมีหลงลืมบ้างแม้แต่พระอริยเจ้าชั้นอรหันต์ก็ตามมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ไม่หลงไม่ลืมมีสติสมบูรณ์ครบถ้วนตลอดเวลาแม้พระอรหันต์ก็ยังมีทำผิดบ้างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีเรื่องราวอยู่ว่าพระอรหันต์ทำผิดพุทธเจ้าก็มีตำหนิพระอรหันต์อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราเป็นสามัญชนเป็นสาธุชนคนนับถือพุทธศาสนาอันนี้ก็ย่อมมีหลงบ้างแต่อย่าให้มันหลงมากไปเพราะเรายังไม่ใช่พระอริยเจ้าเนี่ยก็ความหลงย่อมมากกว่าเป็นปกติอยู่แล้วในเรื่องไหนที่ผมจะนำมาฝากวันนี้ก็อย่างเช่นเรื่องของการกินอาหารนะครับการกินอาหารเนาะนะเรื่องแรกนะครับการเมตตากับสรรพสัตว์เริ่มจากการกินอาหารก่อนก็แล้วกันตอนเช้าตื่นขึ้นมาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยครับลองพิจารณาดูที่ว่าอาหารที่เรากินเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดไหนเป็นอะไรบ้างเราลองเมตตากับพวกเขาดูสิเมตตาจิตไปยังพวกเขาดูสิว่ากุ้งหอยปูปลาที่เรากินนะครับเขามีความสุขดีหรือนะครับที่เรากินเขาเข้าไปอันนี้เราก็จะใคร่ควรพิจารณาให้เห็นในวัฏสงสารไปด้วยนั่นแหละเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังลุ่มหลงอยู่กับกามคุณในเรื่องของรสชาติอาหารคำว่ากามคุณนี่มันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับมีหลายอย่างนะกามคุณเนี่ยผมอาจจะกล่าวไม่ครบอาจจะบอกว่ากามคุณหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับก็รูปรสการสัมผัสการกินแล้วลิ้มรสความอร่อยนี่ก็เป็นกามคุณกันแต่ทีนี้เรากินด้วยความอริอร่อยอย่างเดียวหรือเปล่าเห็นปลาเห็นกุ้งเห็นสัตว์ที่นั้นอร่อยเราก็กินเขาอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเรากินด้วยความอร่อยอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นแหละเป็นเหตุให้ลงอบายภูมิได้เพราะบางคนเนี่ยก็เมื่อติดใจในความอร่อยนั้นก็อาจจะไปสั่งอาหารกินโดยที่ไม่คำนึงถึงว่ามันผิดศีลหรือไม่นะครับเพราะว่าการสั่งอาหารก็เราอาจจะเป็นผู้สั่งฆ่าก็ได้ลองพิจารณาดูให้ดีครับถ้าเราไปร้านอาหารปุ๊บเขาขังเอาสัตว์ชนิดหนึ่งเอาไว้อย่างเช่นขังปลาไว้เราไปสั่งเราก็คือผู้สั่งฆ่าแล้วก็คือผิดกรรมปาณาติบาตนั่นแหละแต่ทีนี้ที่ผมอยากจะให้ท่านสาธุชนทั้งหลายลองปฏิบัติดูก็คือว่าเมื่อเรากินอะไรตอนเช้าเนี่ยเรานึกถึงเขาบ้างไหมนะครับอุทิศส่วนกุศลให้เขาบ้างไหมสัตว์เหล่านั้นที่เรากินเข้าไปบางทีดวงจิตเขาอาจจะยังห่วงร่างกายเขาอยู่ติดตามมาในร่างกายนั้นก็ติดตามมาใกล้ก็ได้หลายคนบอกว่าโอ้สัตว์พวกนี้ตายไปแล้วก็คงไปเกิดใหม่ไปไหนต่อไหนแล้วนั่นมันก็อาจจะใช่นะครับมันไม่ได้แน่นอนทุกท่านหรอกบางทีเขาอาจจะเป็นวิญญาณล่องลอยอยู่บางทีเขาอาจจะไปเกิดใหม่นะครับมันแล้วแต่บุญแต่บาปที่นำพาไปนี่ถ้าเราพิจารณาถึงพวกเขาบ่อยๆนะเราก็จะเห็นภัยในวัฏสงสารนี่แหละการวิญญาณแต่เกิดพวกเขาต้องมาเกิดอย่างเงี้ยเราก็มาถูกฆ่าให้เรากินเองหลายคนบอกว่าเอ้าคุณกินเจไปเลยหมดเรื่องหมดราวกินเจนี่ก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่หายากนะครับเป็นสิ่งที่หายากแล้วก็ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าให้พระภิกษุสงฆ์กินเจไม่ใช่อย่างนั้นจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ว่าอาหารที่กินจะต้องมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าคือต้องไม่รับรู้ว่าถูกฆ่าเพื่อเรานะครับไม่ได้รู้ไม่ได้ยิน
ม่ได้เขาไม่กล่าวว่าเออทีนี้ฉันจะย่างไก่มาฝากนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นการฆ่าเจาะจงเพื่อเราอย่างเช่นเราไปบ้านเพื่อนเพื่อนบอกเออเองรอกินไก่ต้มหน่อยเดี๋ยวข้าจะฆ่าจัดการต้มรอแป๊บนึงนะอย่างนี้ก็คือฆ่าเพื่อเราก็เป็นการทำให้เรานั้นละเมิดศีลบานอธิบายเราต้องไม่รับรู้ไม่ได้ยินไม่รู้นะคือคำว่าไม่รู้นี่ไม่ได้หมายความว่าเราหูรับตานะถ้าเห็นอยู่รู้อยู่นั่นก็ถือว่ารู้แล้วไอ้พี่ปิ้งย่างกุ้งมากินหน่อยเห็นมันยังไม่ตายไอ้พี่การหนองหนูรอกินพ่อหนูรักษาศีลอย่างนี้ก็ไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นปานาธิบาตว่าเราเห็นเรากระทำสิ่งนั้นแล้วแต่ทุกวันนี้ที่เราไปซื้อตามร้านอาหารนี้เราไม่รู้ว่าเขาต้องมาขายให้เราหมายความว่าไม่ได้เจาะจงเพื่อเราอันนี้ก็ถือว่าใช่ได้แต่ถ้าเราไปสั่งว่าเออปลามันยังลอยเป็นๆอยู่เราไปสั่งนั้นนั้นถือว่าได้ละเมิดศีลแล้วอันนี้แหละการที่เรามีเมตตากับสรรพสัตว์พวกมดแมงที่เราเห็นตามถนนหนทางบางทีก็ท่านได้ตายได้อะไรเห็นข้างทางแล้วก็อาจจะแผ่เมตตาให้เขามีความสุขอุทิศบุญให้เขาอย่างนี้นะก็จะให้เราพิจารณาในความเมตตากับสรรพสัตว์ก็ขอให้ทำบ่อยๆเท่าที่จำได้ครับจะกินอาหารที่ไหนเห็นสรรพสัตว์ที่ไหนที่เราได้กินพวกเขาเข้าไปก็พิจารณาให้ดีอันนี้เป็นเบื้องต้นสำหรับสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะครับคนก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราเห็นคนเสียชีวิตในอินเทอร์เน็ตในข่าวในข่าวสารอะไรต่างๆที่คนฆ่าตัวตายบ้างถูกยิงตายบ้างถูกรถชนตายบ้างอุบัติเหตุหลายอย่างบ้างอันนี้เราก็ลองพิจารณานะครับแผ่เมตตาให้พวกเขาดูนี่คือเป็นการฝึกแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเรานั้นก็เป็นเพียงดวงจิตหนึ่งเล็กในจักรวาลนี้เพียงแต่เรามีเมตตากับพวกเขานั่นแหละนั่นคือได้ฝึกแผ่เมตตาให้กับพวกเขาแล้วเราก็จะมีการพิจารณาในธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็นำเรื่องราวมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังสวัสดีครับ